สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการย้ายบ้านของประชากรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบในโปรแกรม MyPCU นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โปรแกรมเลยนะครับสำหรับนะครับตัวเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการย้ายประชากรภายในเขตก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการย้ายประชากรทั้งบ้านนะครับนะอันที่2ก็คือการย้ายประชากรเป็นรายบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกก่อนนะครับก็คือการย้ายประชากรภายในเขตแบบทั้งบ้านนะครับเราไปที่เมนูประชากรแล้วก็ไปที่เมนูข้อมูลบ้านนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะนะครับย้ายประชากรนะครับในหมู่1นะครับบ้านเลขที่1นะครับซึ่งตอนนี้มีประชากรอยู่ทั้งหมด5คนนะครับนะเราต้องการทําการย้ายไปที่บ้านเลขที่1/18นะครับซึ่งอันนี้เราเพิ่งเพิ่มตัวบ้านเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีคนอยู่นะครับวิธีการย้ายทั้งบ้านนะครับเราคลิกไปที่บ้านเลขที่ที่ต้องการจะย้ายก่อนนะครับบ้านเลขที่1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแล้วเราก็ไปที่ปุ่มย้ายคนในบ้านนะครับจากนั้นเราก็ค้นหานะครับบ้านที่ต้องการจะย้ายไปนะครับ1/18ครับก็จะมีครับ2หลักแต่เราจะย้ายไปที่หมู่1นะครับเราก็คลิกเลือกไปที่หมู่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเลขที่ที่เราจะทำการย้ายไปนะครับจากนั้นกดบันทึกข้อมูลครับจะเห็นว่าคนในบ้านเลขที่1ทั้งหมดหายไปแล้วนะครับนะไปอยู่ที่บ้านเลขที่1/18เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการย้ายประชากรหรือว่าคนภายในเขตทางบ้านนะครับอีกกรณีนึงนะครับก็คือการย้ายเป็นรายบุคคลนะครับนะวิธีการก็คือว่าเราก็ไปเรียกประชากรขึ้นมาอย่างนี้นะครับไปที่เมนูตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่สิ่งที่เราต้องการจะค้นหาเพื่อที่ทำการย้ายครับหรือนะครับเดี๋ยวผมทำแบบนี้ก็ได้นะครับเราต้องการจะย้ายคนนี้นะครับกลับไปอยู่ที่บ้านหน้าที่1เหมือนเดิมนะผมก็แค่ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมก็จะเรียกหน้าจอเดียวกันขึ้นมานะครับจากนั้นถ้าเราไปที่แท็บตัวนี้นะครับโฮมนะครับแล้วไปที่ตัวปุ่มแก้ไขนะครับเลือกขึ้นมานะครับต้องการจะย้ายไปบ้านไหนเราก็ค้นเลยนะครับต้องการย้ายกลับไปบ้านเดิมก็คือบ้านที่1นะครับคลิกไปนี้นะครับแล้วกดบันทึกข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าคนนี้นะครับก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านที่1เรียบร้อยแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกดบันทึกซ้ำนะครับนะหรือจะกดก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาอัปเดตข้อมูลนะครับก็ปิดไปนะครับถ้าเรากลับไปดูบ้านที่1นะครับใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามีการย้ายกลับมาบ้านนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ